สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้เป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์จะมีคุณหมอมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพกับเราเช่นเคยซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องราวของการสั่นเวลาเรามีอาการสั่นเราก็จะนึกถึงโรคโรคหนึ่งก็คือพาร์กินสันใช่ไหมคะอย่าให้คุณภาพชีวิตต้องมาสั่นเพราะโรคพาร์กินสันคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้แพทย์หญิงกันอมนธนะเพิ่มพูนอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ออนแอร์กับเรานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพูดกันพอสันแล้วนึกถึงพาร์กินสันพาร์กินสันจริงๆแล้วโรคพาร์กินสันมันคืออะไรคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพาร์กินสันเนี่ยไม่ใช่วงดนตรีนะคะพาร์กินสันที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ย ก็คือเป็นโรคนะคะคือพอดีว่าวันก่อนเนี่ยที่ประชาสัมพันธ์ไปพอดีมีคนมาขอเพลงด้วยอะค่ะว่าจะขอเพลงจะบอกเธอว่ารักกับแค่นี้พอคือต้องแบบบอกก่อนนะคะว่าที่เราจะพูดถึงกันวันนี้คือไม่ใช่วงดนตรีค่ะก็ตัวโรคพาร์กินสันเนี่ยค่ะที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือเป็นโรคของความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทนะคะก็เป็นโรคที่พบบ่อยได้เป็นอันดับ2ในประเทศไทยรองจากโรคอัลไซเมอร์ค่ะจริงๆโรคพาร์กินสันเนี่ยมีตำนานมาค่อนข้างนานมากเลยนะคะยาวนานกว่า200ปีค่ะก็แต่ว่าวันนี้เวลาพอดีเวลาของเราน้อยนะคะหมอก็เลยจะขอเล่าแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะคะก็คือย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี1871ค่ะมีคุณหมอชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์พาร์กินสันค่ะเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรค คนไข้ที่มีอาการสั่นแล้วก็มีภาวะแข็งเกร็งอะค่ะแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยตั้งชื่อโรคตามชื่อของคุณหมอท่านนี้เขาเป็นโรคพาร์กินสันจบค่ะคือดีท่องมาแค่นี้ค่ะอ๋อก็คือชื่อคุณหมอท่านนึงนั่นเองใช่ไหมพาร์กินสันอ๋อแล้วลักษณะมันเป็นยังไงคะโรคพาร์กินสันก็ตัวโรคพาร์กินสันนะคะจะมีอาการหลักๆทั้งหมด4อาการด้วยกันนะคะอาการแรกก็คือจะเป็นอาการสั่นนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นอาการแข็งเกร็งอาการที่3เนี่ยก็คือจะมีภาวะเคลื่อนไหวช้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียการทรงตัวเกิดขึ้นค่ะก็ปกติค่ะโรคพาร์กินสันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าผู้ป่วยเนี่ยมักจะต้องสั่นทุกรายแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะมีตั้ง1ใน4มีคนไข้จำนวน1ใน4ส่วนนะคะที่ไม่จำเป็นต้องมีอาการสั่นก็ได้แต่ก็เป็นโรคพาร์กินสันนะคะสำหรับอาการสั่นของโรคพาร์กินสันนะคะก็คือจะมีลักษณะเฉพาะค่ะแตกต่างจากการสั่นทั่วไปก็คือจะมีลักษณะสั่นเวลาขณะเผลอหรือว่าขณะอยู่เฉยๆตัวที่อาการสั่นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งไหนของร่างกายก็ได้จะเป็นที่คางที่แขนที่มือหรือว่าที่ขาก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเวลาคนไข้นั่งดูทีวีอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะมือสั่นแต่พอเวลาเอื้อมมือหยิบไปหยิบของหรือเวลาทานข้าวอะไรเงี้ยอาการสั่นก็จะหายไปอันนี้จะเป็นอาการสั่นที่เฉพาะกับของโรคพาร์กินสันนะคะแล้วก็จะมีอาการอื่นๆเช่นการลักษณะการเดินนะคะเวลาการเดินของคนไข้พาร์กินสันก็จะมีลักษณะแบบเกร็งๆแล้วก็จะมีแบบหลังค่อมๆโค้งงอไปทางด้านหน้าค่ะแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยทางญาติหรือว่าคนดูแลใกล้ชิดเนี่ยอาจจะแยกยากกับภาวะผู้สูงอายุคิดว่าแก่ๆแล้วเดินช้ามีหลังค่อมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของคนแก่แต่ว่าลักษณะของโรคพาร์กินสันนะคะถ้าในช่วงแรกเนี่ยก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องช่วงเวลาเริ่มก้าวเดินระยะแรกหรือว่าช่วงเวลาเดินไปสักพักแล้วก็เริ่มหมุนตัวหรือว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางทันทีอะค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องก้าวติดหรือซอยเท้าถี่ๆเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มมาจากอะไรคะสาเหตุเนี่ยพาร์กินสันตามวัยหรือว่าเป็นเพราะอะไรค่ะก็คือตัวโรคพาร์กินสันนะคะโดยปกติแล้วค่ะในสมองของคนเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งตัวโรคพาร์กินสันเนี่ยมันจะมีปัญหากับเซลล์ประสาทตัวที่สร้างสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าโดปามีนไอตัวที่เซลล์ประสาทกลุ่มเนี้ยมันตายทีนี้มันตายจากอะไรก็คือมันตายจากการที่ว่ามันมีโปรตีนที่ผิดปกติชื่อว่าอัลฟาไซโนคลีนสะสมอยู่ในเซลล์ค่ะทำให้เซลล์มันตายทีนี้เนี่ยพอเซลล์ตายเยอะๆเยอะๆเกิดก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดขึ้นนะคะค่ะส่วนใหญ่มันเกิดกับคนกลุ่มไหนคะวัยไหนถึงจะเป็นพาร์กินสันก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดเกี่ยวกับความเสื่อมเนาะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะเป็นผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ว่ามันก็จะมีการวิจัยบางอันที่คนพบว่าบางทีการสัมผัสยาฆ่าแมลงนานๆหรือว่าโลหะหนาในอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การที่ได้รับอุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณศีรษะบ่อยๆเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันค่ะค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนอายุ60ปีขึ้นไปเคยเจออายุน้อยไหมคะคุณหมอแล้วเป็นพาร์กินสันเนี่ยจริงๆพาร์กินสันเนี่ยสามารถเจอได้หลายอายุค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยมักจะ
เกิดจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมอะค่ะก็จะสามารถมาได้ตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดจากความเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นจากความเสื่อมเนี่ยมักจะเจอในอายุเยอะๆค่ะที่คุณหมอเจออ่านน้อยสุดประมาณเท่าไหร่อายุน้อยสุดน้อยสุดใช่ไหมคะจริงๆอายุพวกส่วนใหญ่อะประมาณแบบ20กว่าๆก็อาจจะมีได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราต้องหาสาเหตุอื่นๆที่เป็นนอกเหนือจากพาร์กินสันนะคะเช่นโรควิลสันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคอื่นที่มามีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันได้ใช่ค่ะอย่างนี้มีน้องถามมาว่าอาการเริ่มต้นจะเป็นยังไงครับเด็กเป็นได้ไหมก็คล้ายๆกับอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าในเด็กๆเนี่ยก็อาจจะเจอได้ที่อายุน้อยสุดที่เจอก็จะประมาณช่วงแบบ20กว่าๆขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการถึงแม้อาการจะคล้ายพาร์กินสันแต่ว่าเราต้องหาสาเหตุอื่นก่อนที่พบได้บ่อยกว่าเช่นโรควิลสันอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันต่างกันยังไงครับคุณหมอที่บอกว่าคล้ายๆอ่ะแต่ว่ามันต่างโรคนั้นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ว่ามีสารที่ชื่อว่าเป็นทองแดงอะค่ะก็คือคอปเปอร์เนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายเป็นปริมาณมากอะค่ะแล้วก็มีการไปสะสมในสมองด้วยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มาลักษณะคล้ายๆพาร์กินสันได้เลยมีตัวแบบแข็งสั่นเกรงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าถ้ามาหาคุณหมออีกทีก็จะมีการดูสอบสวนโรคดูว่าเป็นโรคไหนกันแน่เพราะว่าลักษณะโรควิธีการรักษาอะไรไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแตกต่างกันเลยค่ะมันมีเรื่องของนอกจากความเสื่อมของร่างกายหรือว่าพันธุกรรมแล้วเนี่ยมันมีพฤติกรรมหรืออะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคพาร์กินสันได้ไหมคะก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนแรกค่ะว่าจะมีบางคนที่มีรายงานว่าคนที่แบบใช้ยาฆ่าแมลงเยอะๆหรือว่ามีสัมพันธ์โลหะหนักในอุตสาหกรรมหรือว่าบางอาชีพที่มีอุบัติเหตุบริเวณสมองเยอะๆเช่นนักมวยปล้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันนะคะค่ะคุณนุชถามว่าคุณนุชชีนะคะถามว่าจะตรวจโดยวิธีใดได้บ้างคะว่าเป็นพาร์กินสันเนี่ยก็ส่วนใหญ่เวลาคนไข้มาเจอพบหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็เราก็มาจะอาศัยการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นหลักอะค่ะในการวินิจฉัยแต่ว่าก็อาจจะมีการส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจPET สแกนเพื่อแยกภาวะที่มีลักษณะที่คล้ายพาร์กินสันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีสังเกตไหมคุณหมออย่างก่อนที่เราจะพาไปหาคุณหมอว่าแบบคนนี้เป็นพาร์กินสันหรือเปล่ามันสมมติว่าเราคนใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยมันมีวิธีสังเกตไหมว่าคนนี้อาจจะเป็นพาร์กินสันก็ได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าพาร์กินสันจะมีทั้งหมดอาการหลัก4อาการใช่ไหมคะก็คือจะมีอาการสั่นโดยที่เป็นลักษณะอาการสั่นขณะเผลอหรือว่าขณะอยู่เฉยๆแต่ว่าเวลาไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยอาการสั่นก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะมีภาวะการแข็งเกร็งอย่างเช่นแบบดูตัวแข็งแข็งเกร็งๆแบบขยับยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างช้าเดินช้าพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะสูญเสียการทรงตัวทำให้มีปัญหาเรื่องการล้มได้บ่อยอะค่ะอันนี้จะเป็นอาการแรกๆจะเป็นอาการที่เห็นได้ชัดแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมีอาการที่นอกเหนือจากทางด้านการเคลื่อนไหวเหมือนกันที่เราพูดไป4อาการนั้นอะเป็นอาการที่เกี่ยวกับทางด้านการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วตัวพาร์กินสันเองมีอาการที่อยู่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวได้ก็คือเช่นอาการท้องผูกแล้วก็อาการได้กลิ่นผิดปกติหรือว่ามีการนอนหลับผิดปกติมีภาวะผิดปกติทางอารมณ์เช่นเป็นซึมเศร้าเป็นมีภาวะฉุนเฉียวก้าวร้าวหรือว่ามีการแบบเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยซึ่งแบบโดยปกติคนไข้อาจจะเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นแต่ว่าจู่ๆก็คือมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆคือมาจากเป็นโรคพาร์กินสันได้เหมือนกันนะคะโอ้โหนี่บางทีเนี่ยมันก็สังเกตยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็มักจะคิดว่าครับพอสั่นเท่านั้นเราถึงจะนึกว่าพาร์กินสันแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความร้ายแรงของมันถ้าเกิดว่าเป็นแล้วมันแบ่งเป็นระยะไหมคุณหมอหรือว่ามันกระทบกระเทือนต่อชีวิตขนาดไหนยังไงถึงจะเรียกว่าต้องไปหาหมอละอ๋อค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆตัวพาร์กินสันนะคะเป็นเนื่องจากว่ามันเกิดจากความเสื่อมที่มีภาวะโปรตีนผิดปกติค่อยๆสะสมเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมคะทีเนี้ยการสะสมมันก็จะสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้อาการของคนไข้เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพาร์กินสันในระยะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอาการทางด้านการเคลื่อนไหว4อย่างอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมาแค่ท้องผูกเฉยๆหรือว่ามีนอนหลับผิดปกติเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการนอนหลับผิดปกติให้ฟังค่ะก็คือมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับ
เวลาคนไข้หลับไปแล้วเนี่ยก็จะแบบมีนอนละเมอออกท่าออกทางแบบเตะต่อยคู่นอนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบกลุ่มคนไข้บางคนที่เป็นแบบพ่อบ้านใจกล้าที่ตอนในเวลากลางวันเนี่ยก็คือแบบว่าไม่กล้าหือกับภรรยานะคะแล้วทีนี้พอตกกลางคืนไปก็คือเอาซะหน่อยอะไรอย่างนี้แบบแกล้งละเมอเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสมมติว่าภรรยาสงสัยอะไรพามาตรวจได้ค่ะคือทางที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีเครื่องตรวจวัดการนอนที่จะสามารถใช้แยกได้ว่าเป็นเพราะจงใจหรือว่าผิดปกติจริงค่ะ oh, อันนี้ก็คือจะมีอาการการนอนผิดปกติใช่ หรือบางทีก็จะอาจจะไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะมีเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรนำมาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พอเริ่มอาการชัดๆเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติให้เห็นขึ้นค่ะเวลาไปหาคุณหมอสมมติว่ามีสัญญาณเตือนแล้วเราสงสัยแล้วเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจยังไงบ้างเขาดูอะไรบ้างเขามีวิธีตรวจยังไงถึงจะรู้ว่าคนนี้น่าจะเป็นพาร์กินสันแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่อะค่ะเราจะใช้การซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเนื่องจากว่าอาการพาร์กินสันอะบางอย่างอาการที่เล่าไปที่เป็นอาการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นการท้องผูกการนั่งกินผิดปกติซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับโรคพาร์กินสันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะอาศัยมาผสมร่วมกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาญาติพาคนไข้มาตรวจก็มักจะเริ่มมีอาการทางด้านการเคลื่อนไหวแหละเช่นมาสังเกตเห็นว่าแบบเริ่มเหมือนมีมือสั่นๆและอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบดูเคลื่อนไหวช้าๆดูตัวเกร็งๆขยับลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่าเดินเนี่ยก็คือจะแบบหลังคุ้มโค้งไปข้างหน้าแล้วก็เดินช้าๆแล้วก็หรือมาด้วยล้มบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเราจะไปสังเกตกันตอนที่เริ่มมีอาการผิดปกติแบบนี้แล้วแต่ว่าช่วงอาการก่อนหน้าเนี้ยที่นำมาก่อนอ่ะอาจจะไม่มีใครได้สังเกตก็ถ้าสมมติว่ามาพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะมีการซักประวัติย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้มีอาการเหล่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาช่วยประกอบการวินิจฉัยค่ะค่ะแล้วไว้เวลาตรวจนะคะเขาตรวจยังไงตรวจร่างกายแบบไหนใช้วิธีไหนอ๋อค่ะก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นการสังเกตแล้วก็การตรวจการเคลื่อนไหวของคนไข้นะคะก็คือก่อนอื่นเลยเราก็จะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าปล่อยให้คนไข้นั่งบนเก้าอี้พนักมีพนักพิงแล้วก็มีที่รองมือค่ะเราก็คือให้นั่งแบบปล่อยสบายๆแล้วก็สังเกตว่าขณะที่แบบปล่อยสบายๆคนไข้มีมือแบบมือสั่นไหมค่ะส่วนใหญ่อาการสั่นก็คือจะสั่นขณะที่เวลาอยู่เฉยๆอะค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ขยับทำท่าต่างๆแล้วก็ดูว่าตอนที่แบบคนไข้ขยับหรือว่าทำท่าต่างๆเนี่ยมีอาการสั่นร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของการตรวจภาวะแข็งเกร็งอะค่ะก็คือคุณหมอก็คือจะจับขยับบริเวณแขนขาส่วนต่างๆของร่างกายอะค่ะเพื่อดูว่ามีภาวะฝืดหรือว่าแข็งเกร็งหรือขยับลำบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการเคลื่อนไหวช้าก็คือก็จะมีการตรวจให้ทำท่าตามต่างๆเช่นให้ทำท่าจีบมือหรือว่าให้ทำท่าแบบกำมือกำแบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่ามีความผิดปกติไหมแล้วก็มีการจับให้เดินมันจะมีท่าทางคือคนไข้พาร์กินสันเวลาท่าเดินนะคะก็จะมีการแบบเดินแบบขาชิดๆกันแล้วก็เดินซอยเท้าทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโน้มตัวไปข้างหน้าประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะซักประวัติแล้วก็ดูปฏิกิริยาดูท่าทางดูการเคลื่อนไหวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยมันใช้เวลาตรวจวินิจฉัยนานไหมคะกว่าจะทราบแน่ชัดว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่พาร์กินสันส่วนใหญ่แล้วเจอกันครั้งแรกถ้าสมมติว่าอาการชัดมากก็สามารถวินิจฉัยได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนอาการน้อยๆมากๆแบบมาแบบช่วงระยะต้นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะค่อนข้างวินิจฉัยยากเหมือนกันอาจจะต้องอาศัยการติดตามอาการไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณหมออย่างที่เคยถามว่าอย่างที่ถามไปว่ามันถือเป็นร้ายแรงไหมถ้าสมมติว่ามีอาการแล้วไม่ไปหาคุณหมอเลยหนักสุดมันจะไปถึงขั้นไหนประมาณไหนยังไงค่ะก็คือตัวโรคพาร์กินสันนะคะมันก็จะมีการดำเนินของโรคไปเรื่อยอะค่ะก็คือจริงๆอะในช่วงแรกเนี่ยคนไข้ก็อาจจะยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยังเดินได้แค่แบบเคลื่อนไหวช้าหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มมีการผิดปกติมีโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยสะสมอยู่ในสมองปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีภาวะอย่างอื่นเริ่มแบบเคลื่อนไหวยากขึ้นแหละจากที่เดินได้ก็ต้องกลายเป็นนั่งรถเข็นต่อมาก็จะเริ่มกลายเป็นนอนติดเตียงจากที่เคยเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะต้องแบบมีญาติคอยช่วยดูแลพึ่งพาแล้วต่อไปก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยส่วนของเรื่องอารมณ์จากที่เคยเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มก็อาจจะกลายเป็นคนไม่พูดหรือว่าเงียบนิ่งเฉยหรือว่าจะแบบกลายเป็นคนแบบหงุดหงิดอารมณ์ร้ายเห็นภาพหลอนหรือว่า
อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือแบบมันจะค่อยๆแบบแย่ลงเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีภาวะแบบหลงลืมอะไรงี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการของโรคเป็นเยอะขึ้นนะคะส่วนใหญ่ที่มาเจอคุณหมอคือตอนที่เป็นเยอะแล้วใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเจอตั้งแต่ช่วงที่เป็นแบบเป็นยังเป็นไม่มากค่ะแต่ว่าเริ่มมีอาการทางการผิดความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวมาและให้เห็นชัดๆแล้วก็บางส่วนก็คือแบบเป็นมามากแล้วก็คือแบบมานอนตัวแข็งขยับไม่ได้เลยญาติต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีหลายอย่างเหมือนกันรักษาหายขาดไหมคะถ้าเป็นแล้วค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะคะในปัจจุบันเนี่ยขอย้ำอีกครั้งก็คือยังไม่มีการรักษาใดที่ทำให้โรคพาร์กินสันหายขาดได้การรักษาหลักเนี่ยเป็นแค่การประคับประคองอาการเท่านั้นนะคะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการรักษาพาร์กินสันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างตัวโดปามีนของในสมองที่ขาดหายไปเนี่ยให้มันเพียงพอเพื่อที่จะให้คนไข้เคลื่อนไหวอะไรได้ดีขึ้นขยับได้ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะค่ะยาเนี่ยก็จะมีทั้งยาที่ทางรับประทานแล้วก็เป็นแบบแผ่นแปะก็คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่แพทย์จะพิจารณาอีกทีค่ะในช่วงแรกๆค่ะของอาการที่ของการเป็นช่วงที่สมองเนี่ยยังขาดตัวโดปามีนไม่มากเนี่ยคนไข้จะตอบสนองต่อยาได้ดีเลยกินยาแล้วแทบจะเหมือนกับว่าเป็นคนปกติแทบจะวิ่งได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปตัวเซลล์เนี่ยมันตายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสมองเนี่ยก็คือขาดโดปามีนแบบมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ยาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มขนาดยาขึ้นไปแล้วการตอบสนองของคนไข้เนี่ยก็อาจจะตอบสนองได้ไม่ดีนะอาจจะทำให้เกิดภาวะที่พอให้ยาไปปุ๊บ ก็มีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปมากเกินความต้องการพอยาหมดฤทธิ์ปุ๊บคนไข้ก็กลับมาแข็งอีกอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะทำให้การตอบสนองได้ต่อยาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็อาจจะพิจารณาไปทำใช้เทคโนโลยีขั้นสูงก็คือเป็นการผ่าตัดสมองค่ะก็คือจะเป็นการฝังตัวขั้วไฟฟ้าลงไปที่สมองส่วนลึกแล้วก็ใช้ไฟฟ้าที่เป็นคลื่นความถี่สูงในการกระตุ้นตัวสมองส่วนลึกเพื่อทำให้คนไข้มีการเคลื่อนไหวอะไรได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวยารักษากับการผ่าตัดอะไรพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของการสั่นการเคลื่อนไหวช้าการแข็งเกร็งพอช่วยได้แต่ว่าส่วนเรื่องการสูญเสียการทรงตัวการเดินลำบากอะไรเงี้ยอาจจะค่อนข้างต้องอาศัยการกายภาพบำบัดแล้วก็การออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะค่ะก็คือต้องดูว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็รักษาตามอาการทีนี้คุณรุชีถามว่าต้องรักษาด้วยการทานยาเหรอคะหรือต้องทำอย่างอื่นร่วมด้วยก็อย่างที่คุณหมออธิบายให้ฟังว่านอกจากทานยาแปะยาบางทีอาจจะต้องไปถึงขั้นผ่าตัดเลยก็มีนะส่วนเรื่องของการปรับพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันหรือการทำกายภาพบำบัดต้องส่วนใหญ่จะต้องทำกันไปทุกคนเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆอะค่ะการทำกายภาพบำบัดเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งตลอดตั้งแต่แบบมีอาการน้อยๆแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าก็ยังเคลื่อนไหวได้ก็ยังโอเคยังแบบไม่ต้องทำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะมีการบริหารเช่นแบบคนไข้แข็งเกร็งเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีการแบบช่วยบริหารช่วยค่อยๆยืดไม่ให้แบบข้อมันติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าการทรงตัวลำบากเคลื่อนไหวลำบากมันก็จะมีการทำกายภาพบำบัดแบบค่อยๆฝึกช่วยเดินช่วยฝึกเดินช่วยฝึกปรับสมดุลของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้คนไข้แบบเคลื่อนไหวหรือว่าใช้ชีวิตอะไรได้สะดวกมากขึ้นค่ะค่ะมีข้อความจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะส่งเข้ามาแล้วบอกว่าศูนย์สมองและระบบประสาทเปิดทุกวันเหรอคะคุณหมอ8โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็มีรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยหมายความว่าถ้าสงสัยเรื่องนี้ให้ไปที่ศูนย์นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตรวจได้เลยค่ะศูนย์สมองและระบบประสาทครบวงจรหมดทุกอย่างเลยหรือว่ายังไงหรือมีการส่งไปตามจุดคุณหมออย่างนี้ถ้าสมมติว่ารักษาแล้วนะคะแล้วก็มีประคับประคองไปอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องประคับประคองไปเพราะว่าอาจจะหายขาดน่าจะยากเพราะว่ามันก็รักษาไปตามอาการทีนี้การป้องกันถ้าเกิดว่าดูท่าแล้วว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพาร์กินสันมันจะมีการวิธีหรือคนที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยตัวเราเองจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้เป็นพาร์กินสันคะมีไหมมีหนทางไหมค่ะก็คือถ้าสมมติว่าตัวพาร์กินสันเนี่ยที่เกิดจากความเสื่อมที่เกิดจากเป็นตอนแบบอายุเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกนี้มักจะไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมมติว่าต่อให้เราญาติเราเป็นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าการที่จะมีตัวความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างที่มักจะเจอตอนเด็ก
ซึ่งถ้าสมมติคนในครอบครัวคนนึงเป็นก็จะมีคนในครอบครัวคนอื่นเป็นด้วยเป็นกันไปหมดอะไรประมาณนี้ค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าสมมติว่าพูดถึงตัวพาร์กินสันที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้ที่จะเจอในคนอายุเยอะๆอะไรเงี้ยก็ญาติๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะญาติอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันที่สำหรับเรื่องการป้องกันได้หรือไม่ก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเขาเคยมีเหมือนงานวิจัยศึกษาว่าตัวสารนิโคตินในบุหรี่กับคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟบอกว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดพาร์กินสันได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าตัวหมอเองก็ไม่ได้แนะเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหมอเองก็ไม่ได้แนะนำนะคะให้แบบทุกคนไปสูบบุหรี่เพื่อป้องกันการเป็นพาร์กินสันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะได้โรคอื่นแทนค่ะก็คือยังมีคณะงานวิจัยแต่ยังไม่เป็นที่ยืนยันแล้วก็ไม่แนะนำด้วยใช่ไม่ได้แนะนำให้ไปสูบบุหรี่หรือว่ากินกาแฟทั้งวันเพื่อป้องกันพาร์กินสันค่ะแล้วคุณจีจี้บอกว่าส่วนใหญ่เป็นตอนอายุเท่าไหร่น่าจะเพิ่งเปิดมาเจอคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่มักจะเจอจากภาวะความเสื่อมสัก60ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าบางคน20กว่าปีคุณหมอบอกก็เจอแล้วแหละถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอันนี้ถ้านอกเหนือจากการป้องกันตัวเราเองไม่ให้เป็นพาร์กินสันก็คือการปฏิบัติตัวยังไงบ้างไหมคะอย่างเช่นคุณหมออาจจะบอกว่ามันมีวิธียังไงอาจจะไม่ใช่เรื่องของการสูบบุหรี่หรือดื่มกาแฟอะไรอย่างนั้นนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายยังไงไม่ให้เป็นพาร์กินสันอ๋อคือจริงๆอะค่ะตัวโรคพาร์กินสันอย่างที่บอกมันเกิดขึ้นมาเองอะค่ะเราก็ยังไม่สามารถมีทางป้องกันอะไรได้ชัดเจนก็คือถ้าแนะนำก็คือจะแนะนำเหมือนให้ปฏิบัติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะก็คือทานอาหารในถูกสุขลักษณะทานอาหารครบ5หมู่มีการออกกำลังกายทำภาวะจิตใจให้แจ่มใสไม่ต้องเครียดอะไรประมาณนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกแบบสารเสพติดอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือดูแลสุขภาพให้ดีไว้ก่อนนั่นแหละนะคะไม่ได้มีอะไรจำเพาะเจาะจงในการที่จะไปป้องกันโรคนี้แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ใช่ป้องกันตัวเราเองนะคะคนใกล้ตัวถ้าเกิดมีคนใกล้ตัวที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นมีอาการบางอย่างที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นพาร์กินสันเราเองที่เป็นคนใกล้ตัวจะมีวิธีดูแลหรือปฏิบัติต่อเขายังไงไหมคะค่ะก็สำหรับตัวถ้าสมมติว่าหนึ่งเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าสงสัยว่าคนใกล้ชิดเราเป็นพาร์กินสันหรือเปล่าก็แนะนำว่าให้อยากให้พามาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อการได้รับคำวินิจฉัยแล้วก็จะได้รับการรักษาค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าสมมติว่าเรารักษาเร็วอะไรเงี้ยคือคุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่แบบปล่อยให้แบบอาการเป็นเยอะแล้วแล้วค่อยไปรักษาตอนหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่ตอนญาติบางคนที่มีคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันอยู่แล้วทราบการวินิจฉัยอยู่แล้วแล้วก็กำลังรักษาอยู่ก็ถ้าจะให้แนะนำการดูแลค่ะก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะบุคคลที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยก็คือญาติแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่หมอนะเป็นแบบคนที่อยู่ด้วยเนี่ยแหละก็คือเพราะว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับเขาแล้วเราก็จะได้เห็นอาการการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ตลอดเวลามากกว่าหมอเพราะว่าแบบกว่าจะมาเจอหมอก็แบบหลายๆเดือนทีนึงแล้วยิ่งแบบช่วงโควิดอาจจะแบบไม่ได้มาได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลหรือใกล้ชิดกับคนไข้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดการดูแลของคนไข้ค่ะก็จะมีได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งด้านร่างกายเนี่ยก็คือช่วยส่งเสริมให้คนไข้เนี่ยพยายามใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามแบบจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้เอื้อต่อการเดินหรือว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ใช่แบบวางของละเกะละกะหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะมาวิ่งชนทำให้คนไข้แบบล้มหรือสูญเสียการทรงตัวได้เพราะว่าตัวกลุ่มคนไข้พาร์กินสันเองแค่เดินทางลาดธรรมดาก็มีความเสี่ยงที่จะล้มได้ง่ายอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะช่วยเหลือตรงนี้แต่ถ้าในส่วนของจิตใจเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวคนไข้พาร์กินสันเองอะบางทีก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือมีภาวะเห็นภาพหลอนหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดวุ่นวายก้าวร้าวมีและยิ่งอาจจะมีหลงลืมได้อีกอะไรเงี้ยค่ะท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นญาติหรือผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเข้าใจในตัวโรคแล้วก็เข้าใจในตัวคนไข้อย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปโกรธเขาแล้วก็พยายามซัพพอร์ตจิตใจซึ่งกันและกันนะคะคือนอกจากว่าดูแลคนไข้ต้องดูแลจิตใจของคนที่ดูแลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าก็อาจจะมีความยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพยายามทำความเข้าใจเขาหน่อยนะคะแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องสูบบุหรี่กับดื่มกาแฟก็เลยมีคนบอกว่าสูบบุหรี่ได้เสียชีวิตจากมะเร็งก่อนเป็นพาร์กินสันใช่เดี๋ยวจะได้โรคอื่นแทนค่ะก็เลยแล้วมีหมอหยอกๆมาด้วยนะส่วนคุณธนาพรบอกว่าหญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่ากันคะส่วนใหญ่มักจะเจอในผู้ชายมากกว่าค่ะทำไมอะคะคุณหมอด้วยลักษณะทางร่างกายหรือไง
อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดแต่ว่าเป็นเหมือนการศึกษาที่เป็นการสังเกตอะค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะค่ะว่าเจอผู้ชายมากกว่าตอนนี้ที่เจอใกล้ตัวพี่นกเองนะก็มีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ใกล้ตัวเนี่ยฝ่ายชายนี่แหละเริ่มอาการคล้ายๆนะคะอย่างบางอย่างเตะต่อยอย่างเงี้ยเพราะเขานี่มีคนสั่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะพูดปุ๊บนะคือมีคนใกล้ตัวมีอาการเข่าคุณหมอเวลานั่งเฉยๆเนี่ยท่านจะขยับเข่าสั่นตลอดเวลาอันนี้ใช่ไหมใกล้เคียงไหมมีโอกาสเป็นไหมเขาเรามักจะเจอคนใกล้ตัวบางทีมือสั่นอันนี้เราก็จะสงสัยไว้ก่อนพอมือสั่นเนี่ยเรามักจะสงสัยไว้ก่อนแต่อันนี้ที่เจอแปลกๆก็คือเข่าค่ะเวลานั่งเฉยๆเนี่ยเขาจะสั่น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 คือเหมือนขยับเข่าสั่นเองโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยโอกาสเป็นไปได้สูงไหมคะอันนี้แอบถามเองจริงๆต้องพามาตรวจค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะดูอาการหลายๆอย่างผสมกันถ้ามีอาการสั่นอย่างเดียวก็อาจจะบอกยากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอาการปาร์กินสันเนี่ยเรามันมีตั้ง4อาการคือมันถ้าอาจมีแค่อาการเดียวแล้วก็ยังจะแล้วยังไม่มีอาการอื่นๆเลยที่แบบดูสงสัยปาร์กินสันหรืออันนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่หรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าเราอาจจะต้องแบบมีการติดตามต่อเนื่องดูกันต่อไปอะค่ะค่ะในส่วนของการเจอผู้ป่วยปาร์กินสันเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เป็นมากน้อยแค่ไหนคะในพื้นที่เรานะในพื้นที่เราแล้วก็ถือเป็นปัญหาสำคัญขนาดไหนยังไงไหมคะคุณหมอถือว่าเป็นโรคที่มีปัญหาเป็นปัญหาหนักไหมจริงๆตัวโรคพาร์กินสันนะคะคือในของต่างประเทศอะค่ะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญเยอะแล้วก็มีการกำหนดวันพาร์กินสันเดย์ขึ้นมาเลยแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่แบบทุกคนแบบให้เหมือนแบบให้ความสนใจแล้วก็แบบมีการแบบมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นอะไรมีการให้ความรู้ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับในของประเทศเราเนี่ยเรื่องตัว public awareness ของเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่าตัวพาร์กินสันเองอ่ะก็พบได้ค่อนข้างบ่อยเป็นอันดับ2เลยรองจากตัวโรคอัลไซเมอร์ได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเราอาจจะไม่ได้แบบให้ความสนใจกันเยอะหรือว่ามีคนไข้หลายคนที่ญาติคิดว่าอาจจะแค่สูงอายุธรรมดามากขึ้นไปช้าๆเดินช้าๆหลังคอไม่ได้พาไปตรวจไม่ได้พาไปรักษาอะไรก็เลยทำใหไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอะไรเงี้ยค่ะใช่ลักษณะมันเหมือนเสื่อมตามวัยธรรมดาเนาะเราก็เลยคิดไม่ถึงว่าใช่ใช่ว่าแล้วส่วนใหญ่เราไม่ค่อยตระหนักกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่คุณหมออยากจะฝากอะไรดีคะในช่วงท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคพาร์กินสันฝากค่ะฝากว่าเตรียมนะคะค่ะก็ก่อนจะตัดกันนะคะก็ขอถามคำถามนึงนะคะก็คือขออ่านโพยนะคะอะไรเอ่ยมีความแข็งเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะขยับช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้ลุกยืนไม่ไหวทรงตัวไม่อยู่ค่ะตอบได้ไหมคะพี่นุ๊กพาร์กินสันหรอถูกต้องค่ะคือถ้าตอบอย่างอื่นนี่แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะหรือว่าอาจจะคิดลึกเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะคุณหมอจะฝากไว้ด้วยคำถามเนี่ยนะคะเราก็คิดตามไว้ตอนขึ้นต้นมาแปลกที่อยากจะสื่อวันนี้ค่ะก็คืออยากจะให้ทราบกันว่าพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมแล้วก็มีอาการทั้งหมดหลักๆประมาณ4อย่างอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะแล้วก็นอกจาก4อย่างเนี่ยก็ยังมีอาการอื่นๆที่นอกเหนือจากการพอเกิดการเคลื่อนไหวซึ่งเช่นแบบอารมณ์ผิดปกติการนอนผิดปกติอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งแบบบางคนเราอาจจะไม่ได้สนใจหรืออาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็เป็นพาร์กินสันได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหนทางการรักษาและรักษาหลักๆก็คือเป็นการรักษาด้วยยาแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเป็นญาติแล้วก็ผู้ดูแลใกล้ชิดค่ะค่ะก็คือ ถึงแม้จะไม่ได้มีอาการถึงขั้นอย่างที่คุณหมอบอกทั้ง4อาการแต่ว่าอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าถ้าไปรักษาแต่นั่นมันก็จะได้ไม่ลุกลามเนาะแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นอาจจะวิธีการรักษาอาจจะแค่ทานยาไปแปะยาอย่างที่คุณหมอบอกนะคะวันนี้คงต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอกันอมนธนะเพิ่มพูนอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผู้ชมสนใจติดตามรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะคะคอมเมนต์จากโรงพยาบาลบอกรายละเอียดของศูนย์ของเราเรียบร้อยทุกอย่างเลยว่าติดต่อผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้างหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้